ีต่างหากวิเกตเขียวหวานยังไม่ได้ทานนะถ้าเราไปทานอันนี้ถือว่าเป็นครบรอบ2เดือนที่หนูได้เจอน้องด้วยเออตายละเจอพี่โหนน่ะพี่โหนไม่ใช่ทําคําก็8โมงครึ่งค่ะ8โมงครึ่ง 8:45 นี่มันบังหน้าน้องไม่เป็นไรถ้าได้อะไรครับอย่าทํานี้ถ้าได้ทําไงอืมเหลือเงินไปไหนคะเหลือเงินแล้วก็ถ้า 5,000 ก็มีสิทธิ์ชอบถ้าเราเป็นคนใส่ให้ละกันเพราะว่าแบบมือพี่ฝาเขาเลอะพี่แกนเหรอเขาเองนั่นไงว่าใส่เดียวกันเฮ้ยใส่เขาแล้วใครเขาให้เอาไปใส่กันมั้งใส่ดีครั้งแรกครั้งสายวันนั้นเรารับจากเขาไปวงหนึ่งใช่ไหมบนคอนเสิร์ตอ่ะจริงอันนั้นเป็นวงเงินแบงค์ร้อยสองคนนี่นะเขามันหลวมมากเป็นอยู่กลางหรือเปล่าอยู่กลางทำไมมันหลวมมากเอาชนอย่างเงี้ยดีละชนอยู่ที่ขาสวยมากขอบคุณค่ะมันจะแพ้แค่บางตัวมันแปลกมากจริงเหรอใช่ค่ะเหมือนน่าจะเป็นที่ขนน่ะก็ตัวเดียวทำไมคนบอกมีบางช่วงมันตกจริงไหมปักมีบางช่วงมันจะตกแบบนี้เขาบอกว่าอุ้มแมวไม่เป็นไรแต่ละด้อมให้หอมแก้มแล้วอันนี้จริงไหมเรื่องจริงไหมที่หอมเชียร์ให้หอมแก้มกันนี้เรื่องจริงป่ะที่หอมแล้วได้100,000ใช่ไหมคะเรื่องจริงแต่ว่าหนูไม่ได้ได้นะหมายถึงว่าแบบให้น้องเขาอะไรเงี้ยเพราะว่าก็อย่างที่หนูบอกว่าหนูเป็นเราเปิดเผยอยู่แล้วว่าเราเป็นแบบ LG แต่ว่าน้องเขาอาจจะไม่ได้แบบเป็นลักษณะแบบชัดเจนขนาดนั้นอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าจะแบบให้หอมอ่ะหนูหอมเขามันคงไม่ได้หรอกมันจะดูเหมือนแบบเราล่วงเกินเขาอะไรเงี้ยแต่ถ้าแบบน้องหอมเราเนี้ยได้เป็นฟีลแบบพี่น้องเพราะปกติในกองอ่ะทุกคนก็หอมแก้มกันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วมันเป็นการแสดงความรักแบบปกติอยู่แล้วอะไรเงี้ยซึ่งเราก็แบบเอ้ยถ้าจะให้น้องเขาหอมก็คือแบบแซวเล่นคนในด้อมว่าถ้าจะให้น้องหอมก็ต้องแบบมีค่าเสียหายนะอะไรเงี้ยเราก็พูดไปในราคาที่เหมือนแบบว่าเขาคงไม่โอนหรอกเพราะมันเยอะจะได้ไม่ต้องหอมไงแต่เขาดันโอนจริง ก็เลยแบบให้หอมก็ไม่มีอะไรก็เป็นเหมือนแบบโมเมนต์น่ารักน่ารักดีอิงฟ้ามากับชาร์ลอตต์หรือเปล่าวันนี้รู้ป่ะว่าชาร์ลอตต์จะมาไม่รู้เนาะเราต้องไม่รู้เนาะใช่แยกกันมาค่ะใช่อันนี้เขามาจากรถกองอันนี้มาเป็นคนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอิงฟ้าไม่รู้เลยว่าชาร์ลอตต์มาใช่ไหมคะใช่ต้องไม่รู้นะต้องไม่รู้แล้วคนนี้ต้องไม่รู้ด้วยนะใช่เดี๋ยวพี่จะใส่พลังการแสดงให้เนี่ยเห็นปะเราไม่ได้โป๊แค่ทางนี้นะหรือทีมงานทุกคนเลยนะตอนนี้ไม่รู้ได้ค่ะจะฟ้องโอนเงินค่าบัตรไปแต่ไม่มีใครตอบฟ้องพี่ก็ไม่รู้เรื่องแล้วก็ทีนี้จะมีของน้องอิงฟ้ามันเก่งทั้งสองมันมีนี่นะของเขาอะมันจะมีตัวที่เป็นไอ้นี่อันนี้เป็นโลอองอ๋อตัวถ่วงซึ่งปกติเราก็ฉีดผมฉีดน้ำหอมที่หัวนะจริงเขาฉีดกันจริงๆเขาเนี่ยไม่พี่ฮีเลยนะคะสองที่ไล่ที่ไปสามที่เลยค่ะตอนนี้แก้ไม่รู้ก่อนก็กองดัดดี้สวัสดีค่ะพี่อิ
ัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอันนี้พี่แนนค่ะสวัสดีค่ะพี่แนนนะคะจากคอมบันดีค่ะโอ้โหอ่ะเดี๋ยวเราจะต้องถือกล้องบันบาทแล้วให้พี่ทิมนะมาเซอร์ไพรส์คืนนี้เลยก่อนพรุ่งนี้เราจะไปทำงานด้วยกันใช่ทำไมใจคอไม่ดีเลยมันต้องเป็นเซอร์ไพรส์ที่วันนี้ถือว่าเราเตรียมจะอาบน้ำนอนแล้วนี่ไงมาทำอะไรกันเสียวๆบนเตียงอีกแล้วนี่ไงขออนุญาตนะแบบนี้แรงนะนี่โอ้ยอยู่บนเตียงก็คุยเรื่องบนเตียงไงนะขยับไปแล้วครับขออนุญาตนะคะเป็นการแสดงนะคะแสดงทะเบียนชนะแบบชอบนี้เขาก็เลยแบบกว่าจะได้มาเป็นพรีเซนเตอร์ก็นะเอ้ยถึงนึกถึงตัวนะเฮ้ยมีสกิดนะบนเตียงสกิดเมื่อกี้อ้าวดิอุ้ยแพนด้าเขากลับเมืองจีนแล้วไม่ใช่เหรอทำไมเอาแพนด้ามาได้อ่ะอย่าเพิ่งอย่าหันนะอย่าหันนะอย่าเพิ่งมันยังไม่หมดแค่นั้นมันยังไม่หมดแค่นั้นนะแดดดี้นะแดดดี้นะโอ้ยโอ้ยโอ้ยแดดดี้นะยิงฟ้างงอ่ะตอนนี้แดดดี้ใส่ยิงฟ้าแดดดี้เนี่ยห้ามขาดห้ามโดนทั้งฝั่งขวาและฝั่งซ้ายมากับมาดังปิงทั้งทีเทสกลิ่นให้หน่อยขาดหมดแล้วไม่ต้องขาดอ่อนมือไหมอ่ะอ่อนถนัดมือไหนถนัดมือซ้ายก่อนซ้ายค่อยๆดมเอ้ยยะหูดมแค่ตรงนั้นหรอไม่ได้ป้าพี่แนนแนนช่วยขออนุญาตค่ะขออนุญาตนะคะขออนุญาตให้เข้าไปดมอย่างเงี้ยใช่เดี๋ยวเขายื่นมาให้ดมหูดมด้วยแค่นี้มันไม่ชัดหรอกหนูดมได้มากกว่านี้หนูอยากดมเข้าไปใกล้ๆอีกหน่อยค่ะหนูอยากดมเลยค่ะหนูดมเลยอีกหนูอยากดมโอ้ยโอ้ยไม่ตอนนี้ฉันมันจะจีบหน้าแดงเขินแทนหนูแล้วว่าไม่ได้หรอโดนไม่ได้จะจิกหมอนแล้วตอนนี้แล้วโอ๊ยเดี๋ยวพี่ทรายจะไม่ไหวแล้วตอนนี้เออไม่แต่กลิ่นมันน่าโดนมากโดนอะไรนะโดนอะไรเล่าหน่อยโดนอะไรขออีกทีได้ไหมเพื่อความชัวร์เอาใกล้ๆแบบนี้ใกล้ๆเกียร์ซ้ายนิดนึงเกียร์ซ้ายแผลมาไถมาทางซ้ายซ้ายนิดนึงขึ้นมาที่บนหน่อยซอกนิดนึงซอกลิ้นอันนี้ชัดแล้วใช่ไหมในใจมีคำตอบเราเทสขวาหน่อยไหมได้เทสขวาหน่อยนะคะทีนี้ใครกินไหนเสียวกันเดี๋ยวคนที่เป็นตัวเทสนั่งมันไม่ต้องฟินกันหรอกนะสลับกันหน่อยได้ไหมอะไรยั่วกันนะตอนนี้นะมั่นใจหรอมั่นใจอ่ะอันเนี้ยได้รู้เธอมันโนนเองแต่ว่าเนี่ยมันจะมีความมันจะมีอยู่คนนึงยังไงมันจะมีอยู่คนนึงที่เรารู้สึกว่ามันจะมีคาแรคเตอร์ของเขาว่าเราจะได้กลิ่นเนี้ยบ่อยมากโดยเฉพาะเวลาที่อยู่ในกองคนใกล้ชิดหรอแล้วคาแรคเตอร์คนนี้นะเขาก็จะมีความแบบหวานซ่อนเปรี้ยวของเขาอยู่ไม่จริงๆอ่ะเขาเรียกหวานซ่อนคันหรือเปล่ากลิ่นมันอ่อยเหรอกลิ่นมันอ่อยมันมีความเซ็กซี่สูงมากซึ่งถ้าให้เดานะว่าเซอร์ไพรส์ในค่ำคืนนี้เนี่ยจะต้องไปเอาชาร์ลอตต์มาใช่ไหมใช่ไม่รู้เลยชาร์ลอตติดงานไม่ใช่หรอน้องฟินพี่แนนหมดหน้าที่แล้วไม่ใช่คือบ๊ายบายแล้วนะแล้วเนี่ยเขาจะคุมกันแล้วอ่ะน้องรู้แล้วแต่โดนตีแล้วตีพี่แนนด้วยหรือตีพี่แนนไม่ได้ตีพี่ฟ้าตีพี่แนนอย่างเดียวผมขอบคุณเซอร์ไพรส์จากพี่ชายแต่ดีอ่ะแต่ดีอ่ะบักดูเขาดูแลกันนะไอ้กินน้ำเดี๋ยวจะมีมาให้ดม5คนเกินไปหรออ่ะเป็น10-20คนก็จำได้
ก็คือตั้งแต่ที่แดดดี้บอกว่าชอบผู้หญิงที่ฉีดโซเซ็กซี่ใช่หรอก็เลยฉีดโซเซ็กซี่งั้นหรอถ้าใครอยากให้แดดดี้เหลียวมองก็ฉีดฉีดตัวนี้ได้นะคะสามารถสั่งซื้อได้เอออยู่ที่ว่าจะมองหรือเปล่าสายอ่อยไงโซเซ็กซี่อ่ะเขาเป็นสายอ่อยไงเออก็จริงก็จริงกลิ่นมันหอมตัวนี้ชอบมากโซเซ็กซี่แต่ถ้าตัวพี่ฟ้าเองพี่ฟ้าชอบไอ้นี่ไงเซ็กซี่มีสีม่วงก็แล้ววันนี้ไม่ได้ฉีดมาใช่มั้ยฉีดอุ๊ยแต่ไม่ได้ฉีดอันนี้ไม่ได้ฉีดเซ็กซี่มีใช่มั้ยเอ้ยทำไมรู้ไม่ได้ฉีดสีม่วงใช่มั้ยหนูไม่ได้ฉีดเพราะอุ๊ยหนูเคยเขาจับผิดเคยเห็นว่าฉีดน้ำหอมของมาดามฟินนี่แหละแต่ว่าส่วนมากจะเป็นตัวเดิมตอนนี้แบบเป็นตัวเดิมแต่วันนี้ไม่ใช่กลิ่นนี้ทั้งที่ไม่ได้ทำมาด้วยกันแล้วแต่ตอนนี้ก็คือรู้แล้วว่าไม่ได้ฉีดกลิ่นเดิมรู้ว่าเขาสังเกตเราขนาดนี้นะหนาเฮ้ยนั่งอยู่แล้วก็แบบไม่ใช่กลิ่นนี้นี่แล้วมันกลิ่นอะไรอ่ะก็เลยกลิ่นที่นั่นอันไหนลองดมใช่ชอบไหมทำไมได้ฉีดอันนี้มาวันนี้ใช่แล้วเป็นคอลเลคชั่นคือจะบอกว่ามันไม่ได้ใช้ได้แค่ผู้ชายอย่างเดียวมันใช้ได้หมดเขาเรียกว่าสาวหล่ออะอย่างพี่แนนอย่างเงี้ยอย่างหนูอย่างเงี้ยก็คือเราสามารถที่จะใช้ได้พูดเหมือนได้เลยต้องไม่ฉีดแล้วพอฉีดปุ๊บเรียกดัดดี้เลยเฮ้ยอันนี้เขาใส่นี่แหละก็ถึงเรื่องไงถือว่าเป็นสมชายาโซเซ็กซี่เลยไปหมดเนาะนะคะเนี่ยวันนี้เขาฉีดแล้วเขาอบอุ่นไหมต่างกับเซ็กซี่มีไหมไหนแบบก็ต่างวันนี้พอดูแบบมีความพร้อมปกป้องตลอดเวลาเออนี่ไงฟ้าร้องว่าก็เป็นตัวเล็กให้เขาปกป้องเราเลยเมื่อกี้แล้วเขาปกป้องไหมไม่เขาบอกว่าพี่น่าจะปกป้องหนูนะก็เป็นสายแบบเขาเรียกว่าพ่อไมโครเวฟนะสมชายาชอบคำนี้มากเลยอ่ะถ้าเกิดว่าฉีดโอเชียนแล้วจะเป็นแบบไมโครเวฟมันน่ารักอ่ะมีความอบอุ่นแต่ว่าในความอบอุ่นมีความสุขุมแบบสปอร์ตซ่อนอยู่นู่นเดือนนี้ชายมันเราแฮปปี้พายให้ทุกคนหน่อยได้ไหมคะก็อย่างที่บอกค่ะว่าโลกใบนี้ชีวิตเราอ่ะเกิดมามีแค่ชีวิตเดียวก็ใช้เลยอยากจะเป็นอะไรอยากจะเป็นเพศไหนอยากจะมีรสนิยมแบบไหนเป็นไปได้เลยแค่ไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนก็พอแล้วมีคนถามว่าตอนเป็นรูมเมทกันเคยนอนกอดกันหรือเปล่าโอ้ยเออก็นอนแยกเตียงโอเคใช่เตียงแยกไหนๆก็ไหนๆแล้วลองมั้ยวันนี้ลองกอดกันมั้ยลองมั้ยแล้วกอดกันตลอดแล้วให้เพราะว่าเหมือนการกอดกันก็คือการให้กำลังใจเมื่อเช้าก็กอดทำนี่ไม่จริงมันหรอเตียงมันก็หนีหมาละใช่มากับเขาอยากให้เห็นกอดกันบนเตียงไงมันไม่ใช่กอดหรือว่าเอ้ยเฟรนด์เฟรนด์ทักทายมันก็ต่างกันไงก็เดี๋ยวเราปิดไลฟ์ด้วยการที่แบบจะ3คนน้ำไม่ให้2คนเฮ้ยปิดไม่แต่ว่าโดดออกมาแล้วนะค่ะกลับมาจริงๆอ่ะเขาเป็นคนน่ารักคนสดใสใครอยู่ด้วยก็คือเรารู้สึกว่าแบบมี energy ในการแบบใช้ชีวิตเนาะในการทำงานใช่มันคู่คู่กันโดนตีอีกแล้วโดนตีอีกแล้วแล้วถ้าเกิดว่าตรงนี้แล้วอะเราห่วงอะไรในกันและกันที่สุดตอนถ้าตอนนี้เลยคือห่วงเทพเลยอะในที่เฟิร์นเก่งจังเลยโอ้โหเราจิตโอเชียนไงวันนี้ต้องมีคาแรคเตอร์ค่ะก็ถ้าห่วงก็จะเป็นสุขภาพฟ้าตอนนี้เพราะว่าหนักมากเมื่อกี้เราก็ให้เขาแกล้งนอนแล้วนะก่อนไลฟ์เขาหลับจริงไหมเขาแบบไม่หลับหรอกเขาก็แก้ใช่ไหมเพราะไม่ว่าจะมีเวลาว่างตอนไหนนะเขาหลับนะตอนนั่งรถอะไรเงี้ยเขาก็หลับคือแบบเป็นห่วงสุขภาพพี่ฟ้าเพราะว่าเขาต้องดูแลตัวเองเยอะๆต้องทำงานเยอะมากด้วยความเฟมัสของเขาอะนะเราก็ต้องหลับตรงนี้แต่ก็อยากให้แบบดูแลตัวเองดูแลสุขภาพร่างกายเตรียมพร้อมไปอินโดด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็เตรียมพร้อมรับงานไม่อยากให้ป่วยมีเวลาก็นอนพักแค่นั้นค่ะทำงานหนักเพราะว่าหาเงินเลี้ยงแฟนไงแฟนหมายถึงแน่นาคตอ่าเรามันสายเปไงเดี๋ยวเราก็สลับค่ะก็เช่นกันแหละเพราะว่าเราทั้งคู่ก็เฟมัสทั้งคู่แหละแล้วก็งานค่อนข้างที่จะเยอะรูปหัวเขาเรื่องสุขภาพไม่มีอะไรเลยเพราะว่าจริงๆเราก็เก่งอยู่แล้วแล้วก็สตรองมากอยู่แล้วไม่มีเรื่องอะไรให้ต้องห่วงหรอกมีแค่เรื่องสุขภาพนั่นแหละเราทั้งคู่ที่จะต้องแบบพยุงเพราะว่างานหลังจากนี้ค่อนข้างที่จะแน่นมากๆแต่ห่วงกันบ้างไหมพี่เน็ตคิสเดี๋ยวพี่เน็ตขยับไปหลายท่าแล้วเนี่ยจะสามารถนั่งก็ได้ใช่ไหมคะหรือจะนั่งตักเราไหมเอ้ยคิมมินาโต้นั่งอย่างเงี้ยเอาไปออกมาสิไปสิอุ้ยบิกินี่มานะอุ
คอมบิกินี่มานะแรงมากคอมดันดีทอมไม่ดันก็ดีทอมไม่ดีที่ดันนั่นยิ่งดีอ่ะเข้าเรื่องเองคนเดียวทั้งคู่มีน่าจะเป็นคนเข้าหาในคนทางจิตเยอะๆเนี่ยรู้สึกถึงท่านห่วงกันไหมเราอยากรู้ห่วงเหรอห่วงเลยห่วงแบบไม่อยากให้เขาแบบคุยกับคนอื่นไม่อยากให้เขามีแฟนอะไรอย่างเงี้ยเลดี้เฟิร์สไม่นะไม่ห่วงเพราะว่ามันก็คือสิทธิ์ของเขาแล้วก็เชื่อว่าแบบเขาโตแล้วเขารู้แล้วว่าอะไรแบบดีไม่ดีเขาจะรู้ของเขาเองก็จะไม่ห่วงไม่ได้เราไม่ได้แบบเราไม่ใช่เจ้าชีวิตเขาอะเราเป็นเหมือนเขาเรียกว่าคนที่เดินข้างข้างกันประสบความสำเร็จไปด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยก็คือถ้าจะห่วงก็ไม่มีห่วงว่ารู้ว่าเขาเก่งอยู่แล้วเขารู้อยู่แล้วว่าอะไรแบบควรไม่ควรอะไรควรไม่ควรก็คือมั่นใจในตัวเขาไงมั่นใจในดัดดี้แล้วดัดดี้ล่ะเรามั่นใจเรามั่นใจก็มันก็จะอาจห่วงในฐานะแบบน้องสาวอะไรเงี้ยถ้าสมมติว่าเขาจะมีแฟนหรือเขาจะมีคนที่เข้ามาแบบคุยเข้ามาดูแลอะไรเงี้ยก็อยากให้แบบดูแบบดีๆเพราะว่าตอนนี้เขาก็ค่อนข้างที่จะแบบมีชื่อเสียงแล้วก็แบบมีงานเยอะอะไรเงี้ยมันก็จะมีทั้งคนที่ดีและคนที่ไม่ดีเข้ามาอยู่แล้วก็แบบเป็นห่วงเขาในเรื่องนี้มากกว่านะคะจะมีอะไรก็ปรึกษากันแล้วใช่ไหมคะก็มีบ้างใช่ค่ะจะเป็นการสอนกันมากกว่าจริงเหรอสอนเลยเหรอถ้าบทที่จะต้องจริงจังก็คือเขาจะสอนเลยแบบอะไรอย่างนี้ไม่ถูกนะไม่ควรนะอะไรมุ้ยคอมเมนต์เมื่อกี้ขอโทษด้วยนะคะถ้าเกิดว่าเล่นอะไรรู้สึกว่าแรงเกินไปด้อมเขาห่วงแล้วเขาบอกว่าพี่แดนเล่นแรงเกินไปโอ้ยแฟนคลับบอกว่าแอบแรงไปนิดนึงขอโทษจริงๆแอบเหรอเนี่ยไงเขาก็ชมไปเรื่อยๆไงถ้าผิวไม่พอทำให้เรามีต้องดงก็หายใจไว้ไม่ได้สักถ้าผมเลยมาให้เราเนี่ยพี่กินหมูกระทะอร่อยหอมเนี่ยก็คืออย่างที่บอกนะคะว่าโดนหอมไหมพี่เลยไม่มีใครหอมเลยเดี๋ยวก่อนหรือว่ามันไม่ต้องหอมแล้วนั่งข้างๆยังได้กินเไม่ต้องแบบเอาจมูกไปแตะเอาเป็นว่าหยดตรงไหนโดนหอมตรงนั้นแน่นคุณส่งแล้วว่าถ้าสมมติว่าชาร์ลอตใช้เนี่ยอยู่ชุมพรอยู่กรุงเทพยังได้กินเลยโอ้โหแต่เดี๋ยวมันไม่พอไงมันนี่คือความหอมหรือความรักนะคะที่มันสัมผัสกันได้ไกลขนาดนั้นค่ะเราต้องฉลองนะคะเปิดตัวพรีเซนเตอร์คนคู่กับน้องอีฟ้าขอตัวเลยค่ะขอทิชชู่ให้ชมได้ค่ะขอทิชชู่ให้น้องหน่อยเซอร์ไพรส์ไหมเซอร์ไพรส์จริงเลยเซอร์ไพรส์ทุกคนเลยอีกค่ะเรา special guest but right now I'm also a presenter for the brand with P in Fast okay so stay tuned on the no not say my name in Fast Today with Madame Fame and my darling. Oh, it's time. Hey, stop my, stop my, now, stop my. Yeah. Long time. จมตาแตกเลย เอ็นดู เรื่องดีดีแต่ชาร์ลอตต์น่ารักจริงๆเนาะน้องเป็นคนแบบเอ้ยทำไมน่ารักขนาดนั้นนะงงแล้วนะดีดีอ่ะต้องบอกดี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 อ่ะดีมากให้ตายเถอะโรบินดีไม่ไหวมาชวนไปกินหมูกระทะด้วยอยากกินหมูกระทะอยากกินหมูกระทะอยากกินฟังเหมือนเจ๊ตัดยางทำไมเลยไหนๆต้องเจ๊ตัดยางเราทำไมนะเจ๊ตัดยางเราทำไมอ่ะเอ้าเป็นเจ๊ได้ไหมคือเปลี่ยนจากหมูกระทะเป็นห้วยขวางดีกว่าจบป้าไปห้วยขวางกันที่รักอุ้ยเอ้าทำไมก่อนเอ้าเธอที่ทำไมมันต้องเป็นของฉันนะทีหน้าSorry นะเรียกชิลักคืออ่อนเลยวันนี้ชิลักเรียกชิลักคืออ่อนเลยวันนี้ชิลักฮะที่หน้ามันมาผิดซีนว่ะทุกคนเป็นไปได้ไหม
มันก็เป็นไปได้เขาก็รู้เลิฟเราเอออย่างน้อยเราก็ทำให้เขารู้ว่าเราแบบรักเขาถึงแม้ว่าเขาจะฝากเราทิ้งขยะบ้างก็ตามฝากดอกไม้บ้างเออแต่เรายังอยู่ในสายตาเขาไงไม่เป็นไรหนูไม่ซีแค่อยู่ในสายตาก็โอเคละจริงหรอน้ำหยดหินทุกวันหินมันยังก้อนเออบางทีหินก็ฝากทิ้งขยะบางทีหินก็ฝากทิ้งดอกไม้โอ้เขาไม่ได้ฝากหนูถือหรือเปล่าเขาตั้งใจเอาดอกไม้ให้หนูหรือเปล่าใช่หนูคิดว่าเป็นอย่างนั้นแน่ต้องมีใจให้หนูแน่เลยอ่ะใจยื่นดอกไม้ให้มีใจชัวร์ๆซ้อมร้องเพลงนี้ก็คือเขาเอาไม้ยื่นไม้มาให้แล้วก็รูปหัวเวลาผู้ชายแอบชอบผู้หญิงมันจะแสดงออกจากกันรูปหัวนะเนี่ยเห็นป่ะหนูก็ตัวเล็กตัวน้อยเลยนะแม่ค่ะในวัน Happy Pride Month นะคะกับความรักของผู้หญิงคนหนึ่งที่รักผู้ชายมาโดยตลอดแล้ววันนี้ชีจะมาสารภาพว่าชีแบบแอบรักผู้หญิงอีกคนนึงนะคะนั่นก็สูตรพี่บอกเปี้ยมาพี่เป็นผู้ชายไหมผมยาวดูไม่ออกเหรอไม่ได้แม่ไม่ได้ไม่ได้เหรออิงฟ้าเข้ามาเหรอน่ารักยังจะบอกอะไรกับอิงฟ้าตอนนี้เพลงเขาใส่ชุดที่ตัวเองใส่วันนั้นด้วยนะมันหวานมากเลยเหมือนความรักของเราเลยยังคนอะไรเกิดวันเดียวกันเดือนเดียวกันปีเดียวกันใส่ชุดเหมือนกันใส่ชุดเหมือนกันใช่ชุดเดียวกันก็เขินอยู่อยู่ตอนนี้ก็เขินอยู่เขินอะไรเขินในการขายของหรือว่าเขินในการมาดูหนูอิงฟ้ามาดูหรอใช่เขาแอบอยู่ตรงนี้หรือเปล่านะเออหรือเปล่าไม่ถ้าอิงฟ้าจู่ๆแบบเดินเข้ามากลางไลน์นี่คือพีคเลยนะโอ้ชาตาตั้งเลยนะคะหนูอ่ะตั้งตัวไม่ทันเลยเออต้องบอกนะว่าตะแกะก่อนจะไลฟ์ว่าแอบถามกับชมพูบอกว่าชมพูก่อนหน้านี้เธอเคยแบบมีความลับแบบหญิงรักหญิงหรือเปล่านางบอกว่าไม่มีเลยแม่หนูมีแฟนเป็นผู้ชายค่ะใช่เราจู่ๆทำไมเรามาเปิดใจแบบว่าการตกหลุมรักผู้หญิงด้วยกันคือหนูจะบอกว่าอยู่ในกองอ่ะอยู่ด้วยกันเจอกันทุกวันนะคะกิจกรรมหลายๆกิจกรรมเนี่ยมันก็ทำด้วยกันทุกวันมันก็มีความรู้สึกที่แบบว่าเออจากที่แบบว่าเราชื่นชอบชื่นชมเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วบวกกับพลังของบรรดาแฟนคลับนะคะอิงชมด้วยก็มันทำให้เรารู้สึกว่าเอาอยู่ๆมาวันนึงอ่ะเขินเขาเฉยทำไมเรารู้สึกเขินขึ้นมาเฉยๆก็อันนี้ไม่รู้ตัวก็เลยมานั่งคิดแหละว่าเออแบบว่าจริงๆอ่ะเราชอบเขาเป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะหรือว่าจริงๆเราอาจจะชอบไหมเราอาจจะชอบเขาแหละอะไรอย่างเงี้ยก็เลยลองคุยลองหยอดนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยดูแววตาแววตาแม่หยุดตรงนี้6,000คนอยู่ความเขินอ่ะวันนี้ Happy Pride Month นะคะวันนี้เราเมย์แบบคอนเทนต์พิเศษก็คือแบบให้แบบชมพูมาสารภาพรักกับคนที่เขาแอบชอบมานานอันนี้เป็นรักครั้งแรกของชมพูที่เป็นความรักในรูปแบบของ LGBTQ คือชมพูถามก่อนชอบอิงฟ้าจริงไหมบอกไปเลยคนดู 6,000 กว่าคนอันนี้พูดได้แล้วใช่ไหมคะพูดได้ Julius The Road Essence ค่ะคือชมพูวันนี้คือต้องบอกได้เลยว่าเขาเขินมากเขาตื่นเต้นเพราะว่าวันนี้เราก็กึ่งบังคับนางเหมือนกันให้แบบพูดความในใจไปที่ผ่านมามันเป็นความรักที่เราแบบว่าแอบชอบเขามาตลอดค่ะนำรักพี่โชนเนี่ยใช่ไหมก็พอใช้แล้วอะเรารู้สึกว่าเราชอบตั้งแต่ครั้งแรกเลยด้วยซ้ำเพราะว่าชอบอิงฟ้าแม่ชอบอ๋อชอบจูเลียใช่ค่ะก็เพราะว่าตัวนี้เนี่ยอย่างเนี่ยก็ใช้มาตลอดขวด2ขวดผ่านไป3ขวดผ่านไปก็ยังใช้อยู่ค่ะก็ตกหลุมรักซ้ำแล้วซ้ำเล่านะคะเหมือนไม่ถึงน้ำตกหลุมรักซ้ำแล้วซ้ำเล่านะคะเหมือนไม่ถึงน้ำตกหมายถึงอิงฟ้า ได้ป่ะเนี่ยเห็นว่ามีแผนกใช่ไหมคนน่ารักคนน่ารักไงใครก็ต้องตกหลุมรักแหละใช่ไหมแม่ก็ตกหลุมรักเนาะไม่แม่รักเขาเหมือนรักลูกสาวคนนึงตอนหนูรักเขาแบบ
แบบอิงฟ้าเลยแบบเขาเลยไปไม่เป็นนะแม่ขยี้เละเลยเป็นว่าตกหลุมรักนั้นตกแล้วก็ question mark เนี่ยเราอ่ะเราก็เหมือนกันน่ะพี่ว่าแต่แรกๆตอนที่แบบว่ามีกระแสอิงชมอ่ะคนก็ไปหาดราม่าว่าแบบอุ๊ยชมพูยังไงเกาะกระแสอิงฟ้าหรือเปล่านู่นนี่นั่นไม่จริงนะทุกคนลองไปตามสืบนางแอบชอบตั้งนานแล้วลองไปดูไลฟ์อันนึงของพี่ล้านนาก็ได้ค่ะตั้งแต่ก่อนเข้าคือหนูก็พูดมาตลอดแหละว่าหนูชื่นชมเขาหนูชอบเขาที่แบบว่าคือหนูก็คือเป็นเหมือนแฟนคลับเหมือนติ่งคนนึงที่เราคอยดูเขาอยู่ห่างๆอ่ะไม่เคยเจอตัวจริงไม่เคยอะไรเงี้ยพอวันนึงไปร่วมงานมิสแกรนด์กรุงเทพอย่างเงี้ยเจอตัวจริงเราก็ตื่นเต้นมากแล้วก็รู้สึกว่าแบบคือคนนี้แหละแบบที่เราแบบว่าเรารู้สึกว่าเราชอบจริงๆเอาแบบแรกเลยแบบแรกที่เขาออกมาเดินหน้าเวทีตอนนั้นเขาใส่ชุดอะไรเป็นชุดราตรีหรือชุดว่ายน้ำจะเป็นชุดว่ายน้ำไหมชุดว่ายน้ำน้ำก่อนเราเห็นแบบตัวทรงองค์เอวเขาเป็นยังไงโอ้ต้องลองว่าโอ้โหแบบนี้เลยเพราะว่าแบบเชฟบะมากจริงๆค่ะโอ้โหอื้อหือเลยคือเดินออกมาเพื่อนเพื่อนข้างหลังอะเสียงโอ้โหอื้อหือเกียวกราวมากกว่านั้นนะคะเราก็มองตาค้างไปเลยค่ะแล้วก็ทุกวันนี้ก็ยังมีคลิปที่เราถ่ายทุกครั้งเวลาที่เขาเดินออกมาข้างนอกค่ะเดินมาบนเวทีค่ะใช่ก็คือยังมีอยู่ฟ้าแซวว่าของไม่ขายแล้วหรอไม่ขายแล้วของไม่ขายแล้วพอได้พูดแล้วเรื่องยาวเดี๋ยวเราแอบขายของก่อนคือวันนี้นะคะเราจะมาขายอารมณ์ดีนะอารมณ์ดีคนอื่นอ่ะเขากินกันก่อนนอนชมพู่กินตลอดเวลาที่หิวถ้าอยากกินก็ไม่เครียดอ่ะใช่เราไม่ได้อกหักค่ะแม่ค่ะเราไม่ได้อกหักที่ผ่านมาหนูไม่ได้อกหักหรอใช่หนูไม่เคยคิดว่าหนูอกหักเลยนะเพราะว่าตราบใดที่เขายังไม่ได้แต่งงานอ่ะเขายังไม่ได้เปิดตัวเราจะไม่อกหักเราจะไม่มีทางอกหักแต่เขาสวมแหวนกันบนเวทีหมอลำแล้วนะลูกไม่เป็นไรค่ะอิงฟ้ายังดูอยู่ไหมเราจะบอกอะไรกับอิงฟ้าบ้างอิงฟ้าเราอยากแบ่งปันความสวยให้อิงฟ้าถึงแม้ว่าอิงฟ้าจะสวยถึงอิงฟ้าจะหล่อมากๆในสายตาเราแล้วก็ตามคืออิงฟ้าเขาแล้วอิงฟ้าเขาแบ่งอะไรมาให้เราบ้างไหมอ๋อเขาแบ่งไอ้นี่ค่ะซองแมสละค่ะวันนั้นแล้วก็ดอกไม้อ๋อใช่ค่ะขยะที่เขาฝากทิ้งใช่ค่ะเขาฝากทิ้งอ๋อซองหนูเรียกว่าซองแมสซองแมสค่ะซึ่งทุกวันนี้ก็ยังไม่ได้ทิ้งใช่ยังเก็บไว้อยู่หรอเก็บไว้เรายังเก็บไว้เสมอเอออยากรู้ตอนที่แบบอิงฟ้าได้มงกรุงเทพอ่ะวันที่เราเจอเขาครั้งแรกอ่ะเราเดินไปคุยกับเขาบ้างป้าตอนที่ไปถ่ายรูปเราก็แค่บอกแหละว่าบอกว่ายินดีด้วยนะคะคือชอบนะนี่เป็นแฟนคลับนะตามมาจากติ๊กต็อกอะไรอย่างเงี้ยตามมาจากไม่แน่ไลฟ์หน้าจะโดยการนั่นก็คือชาร์ลอตมานั่งโอเคโอเคโอเคจะตีกันไหมไม่ตีไม่ตีค่ะรักกันโอ้ในชาร์ลอตส่งเสียงมาหน่อยสิไม่ติดไม่ติดมีเสียงชาร์ลอตนะคะแต่ไม่เป็นไรค่ะชาร์ลอตก็รักชาร์ลอตค่ะชมหลอดเหรอชมชาชาชมชมชาค่ะชมชาชาชมอยากรู้ว่าค่ะอิงฟ้าเนี่ยคือเป็นแบบผู้หญิงคนแรกเลยมาที่เรารู้สึกแบบหวั่นไหวแบบอย่างเงี้ยใช่ค่ะคนแรกเลยก่อนหน้านี้เราไม่เคยมีความรู้สึกกับผู้หญิงคนอื่นเลยหรอไม่หรอกมาเอาด้วยพี่ฝ้ายหนูเคยรู้สึกแบบว่ารู้สึกแบบพี่ฝ้ายสุภาพรมิสแกรนด์ไทยแลนด์2016เจตแรงกับผู้หญิงคนนึงก็คือพี่ฝ้ายนั่นแหละหนูปีที่แล้วร้อยปีที่ไม่ปีที่แล้วปี2020ร้อยเอ็ดพี่ปานมานั่งคุยด้วยก็คือแบบหนูรู้สึกว่าหนูตื่นเต้นทุกครั้งที่หนูเจอเขาหนูไม่กล้าพูดไม่กล้าคุยแต่ชอบมองชอบแอบมองชอบแอบดูเลื่อนดูคลิปเขาดูนู่นนี่นั่นเขาอะไรอย่างเงี้ยชอบรู้สึกว่าแบบเขาคือคนที่มีเสน่ห์ไม่ว่าจะเป็นในตอนที่แบบว่าแสดงละครตอนร้องเพลงหรือว่าตอนพูดคุยกับเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราจะตั้งใจฟังเขามากแล้วก็มันมีช็อตนึงที่พี่ปานอ่ะเอาสายสะพายหนูอ่ะไปถ่ายรูปอะไรเงี้ยนั่นก็คือแบบเป็นฉากที่ตราตรึงใจมากเลยทุกวันนี้ก็ยังเก็บไว้อยู่นะคะถ้าให้เลือกระหว่างโอ้ไม่สมมุตินะอันนี้สมมุตินะอย่าดราม่านะสมมุติพี่ฝ้ายมาจีบหนูกับอิงฟ้ามาจีบหนูพร้อมกันเลยอ่ะสมมุติเขานัดหนูไปกินข้าววันเดียวกันเวลาเดียวกันไปด้วยกันเลยได้ไหมรู้สึกสวยเนาะหนูรู้สึกสวยมากแต่ข้อแม้คือหนูต้องเทหนึ่งคนเพื่อไปหาอีกหนึ่งคนหนูจะเทใครแล้วก็จะไปหาใคร
พี่ฝ้ายค่ะหนูขอโทษจริงๆค่ะหนูต้องเลือกอิงฟ้าแล้วล่ะมันชัดเจนเนาะความรักนั่งมันชัดเจนยิ่งกว่านะคนอื่นกันอีกแม่บีบคั้นหนูมากเลยนะตอนเนี้ยอ่ะคือตอนที่อาจจะเป็นงาน after party แล้วอิงฟ้าเขาขึ้นไปร้องเพลงจะมีโมเมนต์นึงที่ชมพูแบบยืนทำท่าอย่างเงี้ยอ๋อหนูถ่ายรูปหนูถ่ายรูปค่ะยืนทำท่าอย่างนี้โอ้ใช่แล้วก็แบบมีโมเมนต์แบบถ่ายรูปหรือถ่ายคลิปอะไรสักอย่างนึงนั่นแหละแต่ในขณะที่คนอื่นอ่ะเขาแบบไปหาที่นั่งไปเต้นไปตักของกินทำไมเราถึงแบบอยากไปยืนดูเขาหน้าเวทีหนูว่าเขาก็คือเขามีเสน่ห์เขาเวลาเขาร้องเพลงอะไรเงี้ยเขาร้องเพลงเพราะเขาดูแบบเขาดูน่ามองหนูก็เลยแบบว่าถ่ายรูปเขาเก็บไว้ถ่ายคลิปเขาเก็บไว้เฉยอะไรอย่างนี้ค่ะดูเหมือนจะชอบเวลาที่เขาร้องเพลงเนาะชอบค่ะชอบใน TikTok ก็ชอบอัดคลิปที่เขาร้องเพลงเวลาอยู่บนรถอย่างงี้ใช่ค่ะก็มีแม่เขาเคยชมว่าเราหน้าเหมือนใหม่เหรออ๋อค่ะใช่เคยพูดเหมือนใหม่เนาะอะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ชมแต่ไม่ใช่ผู้ชายอย่างเดียวนะว้าได้ค่ะไม่ใช่ผู้ชายอย่างเดียวตอนนี้เราก็มีคนที่ไม่ใช่ผู้ชายอยู่ในหัวใจเหมือนกันนะคะก็คิดว่าบอกไปเลยว่าเขาชื่อเขาชื่ออิงฟ้าค่ะอย่างไรอย่างน้อยแม่ก็คือก็ต้องขอ Celebrate Happy Pride Month เป็นการส่งเสริมความรักแล้วก็ความเท่าเทียมของความรักระหว่าง LGBTQ ความรักที่ก็คือขอเกริ่นก่อนว่าชมพูเคยดูในไลฟ์ของอิงฟ้านะคะเขาเคยบอกไว้ว่ามีคนเข้ามาถามถึงเรื่อง LGBT นะคะก็ขอย้ำค่ะว่า LGBTQ เท่ากับปกตินะคะทุกอย่างคือปกติพวกเราทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเลือกมีสิทธิ์ที่จะรักมีสิทธิ์ที่จะเลือกทุกอย่างที่มันเป็นทางที่เราเลือกเองนะคะเพราะฉะนั้นเราจะไม่มีการแบ่งแยกใดๆว่าเพศหญิงเพศชายหรือว่าเพศสภาพต่างๆแต่ทุกคนเท่ากับปกติค่ะนี่เหมือนความรักที่หนูมีให้กับอิงฟ้าก็เป็นความรักแบบปกติไม่ผิดค่ะนี่ใช่ค่ะไม่ผิดค่ะแล้วไม่อกหักค่ะย้อนหนักสู้จริงๆอยากสู้มากอยากเห็นชมพู่สมหวังในรักครั้งนี้อยากเห็นเหมือนกันค่ะวันนี้ได้ตัวช่วยแล้วช่วยกันดันหลังนะคะทุกคนถ้าอิงฟ้าเอฟจะไปส่งให้เขาถึงที่ไหมถึงที่เลยค่ะตอนนี้คือเดี๋ยวถ้าปิดไลน์ปุ๊บสตาร์ทรถเหยียบ200เลยค่ะตำนานนี่อยากให้ปิดไลน์กันแบบหวานหน่อยปิดไลน์แบบหวานอยากบอกอะไรเหมือนกล้องเนี้ยคืออิงฟ้าโอ้โหเต็งทุกวันนี้เขาทำเพื่อเต็งนะก็เดี๋ยวรอดูยอดขายถ้ายอดขายดีเขาคงจะมีโอกาสได้ออกคู่กับเต็งล่ะโหนะแล้วเดี๋ยวเขาก็ไปตัดลง TikTok กับแม่อ่ะคนที่เป็นไอดอลสำหรับจริงๆอ่ะชอบทุกคนแต่ที่เรายกให้เป็นแบบไอดอลในการประกวดมิสแกรนด์เลยอ่ะหนึ่งในนั้นก็คือพี่ฝ้ายด้วยนะคะอยากจะบอกความในใจว่าหนูชอบพี่มากพูดท้อพูดโถสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณใช่หัวหล่อมากงงคนที่ยิ้มแล้วแบบน่ารักมากเลยอ่ะพี่ฝ้าย อยากเจอตัวจริงพี่ฝ้ายมากยังไม่เคยได้เจอตัวจริงเลยยังไม่เดี๋ยวพี่ก็เดี๋ยวก็ได้ไปเพราะว่าพี่วัดบอกให้พี่ไปวันเปิดตัวมั้งวันที่5ใช่ปะพี่เขินสิทำไมไม่เขินแล้วโหสนใจแล้วนะทุกคนเขินนี่ก็เขินพูดไม่ออกเลยหนูพูดอะไรน้ำมันพายวัดไหนเหมือนก็เขาก็คงรู้แหละก็คงมองออกอะพี่ว่านะว่าแบบเอชอบผู้หญิงหรือเปล่าคบผู้หญิงหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราพี่ว่าชอบผู้หญิงไหมนี่ถ้าบอกว่าชอบนี่คือแบบโอ้โหกรี๊ดกันใหญ่เลยนะตอนนี้เหรอ
ตอนนี้ก็ชอบผู้หญิงตอนนี้ก็คือเอาจริงพี่นวัดรู้นะว่าแบบโอเคฟีลแบบอินเลิฟอะไรอย่างนี้ว่าแบบกับผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยเพราะบางทีมีน้องๆเข้าหาเยอะใช่ไหมพี่ก็เลยรู้สึกว่าแบบจะยังไงดีวะบางทีนึกออกไหมว่าแบบฟิลเทคแคร์ฟิลอะไรเงี้ยน้องก็จะแบบบางทีที่พี่หญิงไม่ได้หญิงไม่ได้อะไรเลยคือไม่กล้าแตะตัวใครเวลาที่อยู่ในกองเนี่ยว่าบางทีแบบพี่ฟ้ารู้สึกให้หน่อยค่ะคือแบบเดี๋ยวเรียกเลี้ยงให้นะคะไอ้อย่างเงี้ยนึกออกมาเออว้าวเซอร์ไพรส์คือหนูเห็นอยู่ในกลุ่มจ๊อกเห็นว่าพี่ฟ้ายก็จะแบบเหมือนเขาแซวว่ามีแฟนผู้หญิงแต่หนูคิดว่าอาจจะไม่ใช่อะไรเงี้ยจะเป็นเพื่อนกันอ๋ออันนั้นคือเพื่อนก็ขนาดเพื่อนยังเทคแคร์ขนาดนี้ก็คิดเอานี่หรือว่าวันตายแล้วอะไรอ่ะเขาอ้อยฝ้ายกันแสดงว่าเรดาร์หนูไม่พังเอ้าทำไมอ่ะหนูรู้สึกอยากได้ยังไงเอออยากรู้เหมือนกันอยากรู้เหมือนกันหนูเคยดู TikTok ของพี่ฝ้ายใช่ก็จะมีแบบที่พี่ฝ้ายเล่น TikTok มันจะมีคลิปนึงที่เหมือนเป็นฟีลแบบนั่งจิบวายหรืออะไรสักอย่างอะไรเงี้ยแล้วคือตาเยอะมากหนูก็คิดว่าใช่ไหมนะอะไรเงี้ยแต่ว่าใช่ค่ะแต่แบบพอได้ยินกับปากเนี่ยก็ก็ไม่ได้ปิดนะไฟก็ไม่ได้ปิดไม่ได้ปิดใครเลยแต่แค่ไม่ได้แบบลงสื่อลงอะไรมากมายครึ่งไว้อยากเป็นแฟนพี่ไฟจริงเปล่าใช่ค่ะต่อคิวก่อนไปต่อคิวก่อนนะทุกคนบ่ได้นั่นแหละแต่จริงๆหนูก็มองว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องที่น่าปิดอะไรเงี้ยอย่างตัวหนูก็ไม่เคยบอกใครมาก่อนแบบไม่เคยเปิดชัดแต่ถามก็คือก็ตอบตรงๆว่าเราก็เคยมีแฟนเป็นผู้หญิงนะเราก็อยู่ในกลุ่ม LGBTQ เพราะว่าอย่างที่พี่ฝ้ายบอกแหละมันอยู่ที่ความสบายใจเพื่อนพี่มาชื่อแอร์บอกว่าอิงฟ้าของกูนะฝ้ายจีบเลยไม่พี่จอนฝากเนื้อฝากตัวด้วยค่ะพี่ฝ้ายมีคำแนะนำอะไรต้องไปเกียดเองที่แบบต้องหาอะไรไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเขินแล้วจะเดทแอร์มีคำแนะนำอะไรไหมคะกับการประกวดอะไรเงี้ยเผื่อน้องๆดูอยู่ด้วยไม่เห็นมีเลยแบบต้องเตรียมตัวอะไรไหมก่อนเอ้ยพี่ไม่ไหวแล้วนะตอนเนี้ย น้องสวยมากค่ะ เธอให้ไหวไปก่อนเลยเอาฉันทิ้งไว้ตรงนี้แหละคนดู500คนเป็นแฟนวิฟ้ายเท่าไหร่นะ400เหรอพี่ฝ้ายมีเพื่อนที่เป็นกลุ่ม LGBTQ ด้วยใช่ไหมมีค่ะมีสวยๆแนะนำไหมที่หนูรู้จักไม่ค่อยมีเลยอ่ะไม่ค่อยมีก็จะมีหนูแล้วก็มีเพื่อนอีกคนหนึ่งที่เหลือคือไม่มีเลยที่จะเป็นแบบกลุ่ม LG อะไรเงี้ยอันนี้พี่ฟ้าอยู่กรุงเทพป่ะคะอยู่กรุงเทพค่ะอยู่กรุงเทพเธอน้องไม่พูดแล้วอ่ะอ่ะมึงจีบน้องค่ะ เธอจริงนะเวลาอยู่ในกองฉันไม่กล้ารูดซิปให้ใครแล้วทำไมจะชอบมีน้องๆเดินมาพี่ฝ้ายรบกวนช่วยรูดซิปให้หน่อยมึงมือกูสั่นมากกูบอกตรงคือแบบให้คนอื่นไม่ได้หรอทำไมกูเดินผ่านจะต้องเป็นกูรูดซิปอยู่คนเดียวกูก็งงเดี๋ยวมีเดินผ่านตอนไหนอีกไหมแล้วนึกออกป่ะแล้วชุดนางงามแต่ละคนก็แบบโอ้โหคือตาลอยแล้วนะเดินอยู่ในดงนั้นนะตาลอยแล้วนะเดี๋ยวมีเดินผ่านในกองอีกไหมเดี๋ยวก็คงได้เจอกันเพราะว่าเดี๋ยวพี่ก็ต้องเข้ากองแหละอ่ะทีนี้ก็ซิปหลุดกันหมดเลยถนัดรูดลง
เนี่ยชอบแซวแล้วก็จะเก็บหน้าไม่อยู่นะตอนนี้เอาดีๆไม่คิดไม่คิดค่ะไม่เพราะว่าโอ้โหก็แอบปลื้มมากไม่คิดว่าจะได้ขึ้นไลฟ์ด้วยกันอะไรเงี้ยก็ขอให้น้องสู้ๆในกองมันต้องเจออะไรอีกเยอะนะแล้วก็มันอาจจะต้องเหนื่อยกว่าเดิมนิดนึงแต่ว่าถ้าทำเต็มที่ทุกวันผลที่ออกมามันก็ตามที่เราตั้งใจนั่นแหละต้องมีเป้าหมายนะพี่ฝ้ายพยายามเก็บทรงแหละดูออกเธอฉันเป็นงานเป็นการแล้วนะดีๆฉันพูดเป็นการเป็นงานอย่าพาออกนอกเรื่องได้ไหมฝ้ายเท่ะ เอาจริงๆเวลาที่ใส่เห็นใส่อะไรแบบเปรี้ยวๆสวยๆหรืออะไรงี้มันแบบมันเป็นแค่งานเลยอะใน IG ฝ้ายนะถ้าได้รู้จักกันจริงๆแล้วตอนนี้ขายของสุดมีแฟนไหมตอนนี้ หรือว่าอยากจะไม่ยิ้มบ้างหนูต้องสู้ๆในกองค่ะตอบค่ะพี่ฝ้ายมีคนบอกโดนแล้วโดนเหมือนกันเลยถามคำถามไม่ต้องคำเธอถามไม่ต้องคำตอบอ่ะเมื่อยหน้าแล้วนะเห็นไหมยิ้มจนแบบไม่ไหวแล้วมันพูดไม่ได้ใช่เดี๋ยวมันโป๊มันจะพูดตรงนี้ไม่ได้มันเป็นพื้นที่สาธารณะใครก็พูดออกสื่อกันมันโป๊เป็นหนูทักไปถามในแชท น้องสู้นะ ต้องหลบค่ะไม่ไหวจริงๆโอ้คิวนี่กะจะมาคุยกับน้องเรื่องน้องประกวดนะไม่ได้จะคุยกับเธอเดี๋ยวทักไปถามในแชทให้ มีคนบอกว่าถ้าไม่ตอบแสดงว่ามีแฟนแล้วเดี๋ยวไปทักไปถามให้ไม่คำถามไหนไฟก็ไม่ตอบจริงๆหนูกะว่าจะถึง5ทุ่มนอนไม่หลับละกะว่าจะนั่งง่วงตอนนี้แบบไม่ง่วงละหนูต้องนอนค่ะหนูต้องนอนนะคะประโยคเมื่อกี้หนูต้องนอนค่ะใช่หนูต้องนอนค่ะหนูจะได้ดูเฟซเฟรชพรุ่งนี้มีงานเช้าด้วยค่ะ3:00งั้นหนูก็ต้องรีบไปนอนค่ะเดี๋ยวนะเราต้องหาเรื่องคุยอะไรที่พี่ฟ้ายชอบไปไหนไหมคะในกรุงเทพพี่ฟ้ายชอบไป MKT อ่ะฟ้ายส่งสายตาแล้วเนี่ยไม่กล้าสบค่ะอันนี้ยอมนะยอมไม่ให้คนหนึ่งดูเวลาเสียงพี่ฟ้ายบอกให้พี่ฟ้ายไปนอนคือฉันเขินเซฟฉันด้วยนะทุกคนเซฟแก้มฉันด้วยเป็นคนอื่นฉันสู้เดี๋ยวฟ้ายไปแล้วนะฟ้ายอย่านอนดึกนะคะทุกคนช่วยเซฟเราหน่อยเราไม่ไหวแล้วจริงๆ